กันอีกเช่นเคยครับวันนี้เป็นเรื่องเบาๆครับบังเอิญมาเที่ยวสวนกล้วยไม้มาพบเจ้าตัวนี้ครับอึ่งเข็มแสดสีสันสดใสเป็นกล้วยไม้ตระกูลแอสโคเซนตรัมหรือว่าตระกูลเข็มเป็นกล้วยไม้ฉบับกระเป๋าครับฉบับพกพาเป็นแบบฉบับที่เล็กทั้งต้นเล็กทั้งช่อและขนาดของดอกก็เล็กด้วยซึ่งหากมองดูทั่วไปแล้วก็คือกล้วยไม้แคระนั่นเองกระทัดรัดน่ารักครับสามารถไปวางบนโต๊ะทำงานได้หรือว่าจะไปตั้งในโต๊ะรับแขกก็ดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งข้อดีของกล้วยไม้เข็มก็คือเป็นกล้วยไม้ที่มีความผิดเพี้ยนทางสีสูงมากก็คือเป็นยีนที่เด่นสีสันจะสดใสสะดุดตากว่ากล้วยไม้สกุลอื่นๆสำหรับลักษณะเด่นของกล้วยไม้สกุลเข็มอีกประการหนึ่งก็คือมีลักษณะช่อดอกที่จัดกันเป็นระเบียบทรงกระบอกมีดอกประดับแน่นช่ออย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สำคัญช่อแข็งและชูชันขึ้นมีขนาดได้สัดได้ส่วนกับขนาดของลำต้นในอดีตที่ผ่านมาชาวสวนกล้วยไม้หรือนักพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ต่างใช้กล้วยไม้สกุลนี้มาผสมกับสกุลอื่นๆหรือผสมข้ามสายพันธุ์เนี่ยเพื่อให้มีลักษณะสีสันที่แปลกตาออกไปอย่างกว้างขวางซึ่งลักษณะของลูกผสมที่ผสมมีเลือดเข็มเข้าไปด้วยจะทำให้มีลักษณะโดดเด่นมีสีสันที่ผิดเพี้ยนออกไปทำให้สามารถเลือกชมได้โดยไม่เบื่อตาและผลของการเป็นลูกผสมยังทำให้สามารถออกดอกดกยิ่งขึ้นที่พบอยู่ในบ้านเราพบกระจัดกระจายก็จะมีเข็มม่วงเข็มแดงแล้วก็เข็มแสดฤดูการออกดอกอยู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมถือได้ว่าเป็นกล้วยไม้ประจำถิ่นก็ว่าได้ก็ถือได้ว่าเป็นกล้วยไม้พันธุ์แท้อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่านำมาปลูกเลี้ยงไว้เพราะว่าในธรรมชาติจริงๆนั้นปัจจุบันแทบจะหาไม่ได้แล้วในยุคสมัยหนึ่งเมื่อประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาในช่วงยุคที่มีการเล่นกล้วยไม้ป่ากันมากๆก็ปรากฏว่ามีการนำกล้วยไม้ออกมาจากป่ามาขายกันโดยมากจะเป็นป่าของประเทศเพื่อนบ้านแต่ปัจจุบันผมไปดูแถวJJมอลล์ซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยวางขายกันมากมายแต่เดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีแล้วสำหรับเจ้าเข็มแสดตัวนี้ครับที่สวนแห่งนี้ก็พอจะมีอยู่มากพอสมควรหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะแบ่งไปปลูกเลี้ยงที่บ้านบ้างก็สามารถจะติดต่อมาได้นะครับตามไลน์ ID ที่ปรากฏที่หน้าจอในราคาต้นละ50บาทสั่ง2ต้นนะครับเพราะว่าไม่คุ้มค่าจัดส่งสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ถูกใจเกี่ยวกับสาระดีๆแบบนี้ก็กรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe พบกันใหม่ EP หน้าครับผมจะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการกล้วยไม้และงานอดิเรกมาเล่าสู่กันฟังอีก